การชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยสายสดกันเนาะ024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่422-1606นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณไพฑูรย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่26กรกฎาคมปี12เวลา8นาฬิกานะคะถามอาจารย์ว่าในปี59นะคะมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานไหมนะคะขอบคุณครับ47จริงๆปีหน้ามีเกณฑ์แต่งงานครับแต่ว่าการแต่งงานน่าจะพร้อมหลังจากเดือนสิงหาไปแล้วก็มีเกณฑ์แต่งงานครับครับแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ด้วยหรือไม่ก็ปรับปรุงบ้านใหม่ครับก็โอเคนะแต่ว่าถ้ายังไงก็ควรจะแต่งงานถึงหาเป็นต้นไปครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณระดานะคะเกิดวันที่15เมษายนปี07นะคะเวลาตี5กับเดือน15เมษายนนะคะ07เวลาตี5ปีมะโรงตี5ครอบครัวเป็นอย่างไรคะช่วงนี้นะช่วงนี้ครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับหมายความว่าคุณจะมีลักษณะของความเครียดแรงกดดันและเป็นภาระนะครับตรงนี้จะต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยระวังเรื่องคนในครอบครัวเนี่ยเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งหรือทะเลาะเบาะแว้งคือถ้ามีการโยกย้ายเนี่ยปัญหาจะไม่มีแต่ถ้าไม่มีการโยกย้ายจะมี2เคสก็คือทะเลาะกับป่วยเหตุการณ์ตรงนี้จะเริ่มตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนมกราเลยแล้วมีเคราะห์เขาเรียกร้อนบ้านเนี่ย18เดือนตั้งแต่มกราของปี59ถึงกันยาของปี60โยกย้ายนี่หมายความว่าคนในบ้านย้ายออกไปคนในบ้านอาจจะไม่ใช่ทุกคนไม่ทั้งหมดคนนึงก็ได้คนใดคนหนึ่งเกิดย้ายออกไปก็แล้วไปก็อาจจะเบาลงใช่ครับแต่ว่าผมเตือนนิดนึงนะคนสูงวัยในบ้านหลังนี้ต้องระวังโรคเกี่ยวหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวเส้นเลือดตีบหรือแตกเป็นลักษณะของกระทันหันฉับพลันค่ะครับโดยเฉพาะคนสูงวัยนะครับในบ้านนี้ต้องระวังนิดนึงครับค่ะทะเบียนรถ4 กไก่ 3694ค่ะ36เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับมิตรภาพการแสวงหาลาภและการทำงานส่วน94แปลว่าอยู่ไม่ติดที่เดินทางวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาค่ะ36กับ94เนี่ยก็รวมแล้วก็ถือว่าหาลาภได้สำเร็จครับแต่ต้องหาลาภด้วยการสัญจรนะฮะอยู่กับที่ไม่ได้ลาภครับต้องเหนื่อยหน่อยพี่ต้องเหนื่อยหน่อยใช่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนงนภัทรนะคะเกิดวันที่30มกราคมปี38ค่ะยังเรียนหนังสืออยู่เลยเนี่ยเวลา 16:32 นะคะถามอาจารย์ว่าขายของออนไลน์ดีไหมขายอะไรดีขอบคุณค่ะขายของออนไลน์ดีครับของที่ขายเนี่ยก็คือพวกสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะและสินค้าที่ทำให้คนติดใจนะลักษณะนี้เป็นพวกแฟชั่นพวกแฟชั่นพวกเครื่องประดับของตกแต่งน้ำหอมเครื่องสำอางก็เหมาะกับวัยเลยเนาะก็ใช่ลักษณะแบบนี้แล้วก็เหมาะอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์เครื่องกีฬาครับค่ะมีเลขบัตรประชาชนนะคะ427ค่ะ427นะเลข42เนี่ยเป็นเลขแห่งมิตรภาพแต่ว่าเป็นคนมีสังคมดีเพื่อนฝูงเยอะส่วน7ที่ลงท้ายเนี่ยแปลว่าทุกข์เหนื่อยเครียดแล้วแปลว่าสัญจรบ่อยเลขนี้เป็นเลขอกหักนะครับค่ะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงเรื่องความรักครับต้องอดทนนะถ้าไม่อดทนจะอกหักบ่อยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดวงพรค่ะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี07ค่ะเวลา 12:00 นนะคะถามอาจารย์ว่ามีโอกาสรวยไหมคะค้าขายของเล่นค้าขายของเล่นนะมีโอกาสรวยไหมตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่ามีโอกาสรวยไหมครับมีครับนะครับมีโอกาสรวยแต่ว่าไม่ได้รวยถึงที่สุดนะครับเพราะลักษณะนี้แปลว่าเงินที่หาได้ภาระมันเยอะมากเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะพอจะมีเงินเหลือเก็บตัวรวยมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความขยันการรู้จักเก็บออมคุณจะเริ่มมีเงินเหลือตั้งแต่ปี60เป็นต้นไปแล้วก็จะมีโอกาสเหลือเงินตลอด10ปีโอ้โห10ปีนี้ก็ถูกครับแต่ว่า10ปีนี้ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักหาไงถ้าทำได้ก็ใช่ฮะเพราะถ้าออมเป็นหาเก่งเนี่ยยังไงก็เหลือเยอะเพราะคุณจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บแล้วค่ะครับอันใกล้นี้เองเนาะท่านต่อไปค่ะคุณประวิตรค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์ปี00นะคะเวลา6:00 น.
ทำยังไงดีคะอาจารย์ถึงจะหมดหนี้แล้วก็ตกงานอยู่ทำยังไงดีทำยังไงดีตอนนี้อายุย่าง59แล้วค่ะครับ59เนี่ยถามว่าตกงานเนี่ยดวงนี้เนี่ยเรื่องงานเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไป1ปีเต็มๆเนี่ยจะไม่มีงานที่มั่นคงถาวรสิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าหางานที่เป็นลักษณะงานอิสระด้วยตัวเองจะดีกว่าเป็นจ๊อบๆใช่เป็นงานของตัวเองคืองานอิสระที่ตัวเองเป็นผู้ทำเนี่ยจะดีกว่าส่วนเรื่องการเป็นหนี้เนี่ยผมว่าคุณต้องบริหารเงินใหม่แล้วเพราะสถานการณ์ในดวงคุณเนี่ยเรื่องเงินน่ะจะหาไม่ทันใช้แล้วมีภาระเรื่องหนี้อย่างน้อยก็ 3-4 ปีข้างหน้านะครับต้องรู้จักบริหารเงินหาเงินใช่ครับแล้วก็ยังไงยังอย่าหวังงานประจำเลยครับหางานอิสระทำดีกว่าทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนใช่ครับคือดวงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นดวงที่เหมาะกับพวกงานประเภทใช้แรงงานพวกงานฝีมือแล้วก็งานที่เกี่ยวกับใช้ครับงานรับจ้างงานฝีมือแล้วก็งานให้บริการนะครับในกลุ่มธุรกิจแบบนี้ลองมองหาดูใช่ครับลองดูครับขาดอะไรตรงไหนก็ถ้าเป็นหนี้อยู่ทำงานดีกว่าดีกว่าครับครับเพราะอย่าหางานประจำเลยเพราะสภาวะดวงแบบนี้หางานประจำยากมากครับสู้ๆนะคะตอนนี้มีสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะกรการค่ะคุณกรการขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันพุธค่ะที่14พุทธภา2512ค่ะเวลาเกิดครับ 9.50 นค่ะโอเคครับถามเรื่องการเงินกับโชคกับสุขภาพอะค่ะการเงินโชคกับสุขภาพนะครับเอาเรื่องสุขภาพก่อนนะครับดวงคุณสุขภาพไม่ค่อยดีนักมีปัญหาเรื่องท้องหรือเปล่าลำไส้ท้องลำไส้แถวเนี้ยมันชอบปวดท้องอะค่ะก็ใช่ครับคุณลองไปเช็คนะครับแต่นานๆจะปวดสักครั้งดวงคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องระวังให้ดีมีแนวโน้มจะเป็นเนื้องอกในช่องท้องนะครับหรือไม่ก็เบาที่สุดก็กดไหลย้อนนะครับส่วนสุขภาพคุณเนี่ยจะไม่ดีนะครับต้องระวังแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นไรอีก5ปีข้างหน้าต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทีนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะมีเงินเหลือเนี่ยนะครับจะต้องเป็นปีหน้าครับตั้งแต่เดือนสิงหา59เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เดือนสิงหา59เป็นต้นไปถึงจะทำอะไรแล้วพอมีเงินเหลือแต่คุณจะมีความสำเร็จนะด้วยการทำธุรกิจร่วมกับผู้อื่นคือธุรกิจทำร่วมกันอาจจะไม่ต้องหุ้นแต่ว่าเหมือนว่าไปทำด้วยกันร่วมกันทำนะครับจะดีกว่าครับเอ้าจะถามอะไรข้อไหมฮะหรือยังไงเอ่ยคือหนูค่ะตอนนี้หนูขายของอยู่คนเดียวอ่ะที่เป็นร้านค้าในโรงงานนะคะครับขายเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับขนมเลยค่ะดวงคุณเป็นแม่ค้าอยู่แล้วครับแล้วคุณขายน้ำขายขนมน่ะขายได้แต่ถ้าคุณขายคนเดียวเนี่ยคุณจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จคุณเหมือนกับว่าต้องแจมกับเขาหรือร่วมกันทำหลายธุรกิจร่วมกันนะฮะถึงจะประสบความสำเร็จและอีกอย่างนึงเนี่ยลักษณะดวงแบบนี้เราถือว่าข้อหนึ่งคุณผิดแล้วนะฮะผิดกติกาคืออยู่ในสถานที่จำกัดคือโรงงานเหรอใช่ครับเพราะโรงงานเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่อยู่ในความจำกัดไม่สามารถเติบโตได้คุณแพนนึกเอาไว้ตอนที่เราพูดเรื่องสถานที่เรื่องการเลือกสถานที่เพราะนั่นหมายความว่าถ้าอยู่โรงงานคุณแค่มีกินมีใช้ครับจะหาเงินเก็บได้ยากและยิ่งทำคนเดียวยิ่งยากใหญ่ครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนูมีเรื่องให้เสียเงินบ่อยเลยถูกครับเพราะว่าคุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมของปี57แล้วโอ้ครับเสียตลอดแล้วคุณจะมีโอกาสถูกโกงถูกหักหลังหรือว่าถูกเบี้ยวแชร์ด้วยนะครับเบี้ยวแชร์เลยแล้วโอ้ยเหรอเล่นแชร์ด้วยนี่ดวงนี้บอกใช่ดวงนี้บอกถูกเบี้ยวแชร์นะครับโดนมาแล้วเนี่ยประมาณ57เอ้าครับระวังนิดนึงครับคุณมีเกณฑ์เงินรั่วเนี่ยนะครับไปถึงสิ้นปีนี้นะ58เนี่ยนะเพี้ยนอย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจใครในเรื่องหยิบยืมเงินแม้แต่เล่นแชร์ก็ห้ามเล่นนะฮะครับหนูไม่ได้เล่นแล้วต้องเสียครับอ๋อแล้วระวังผู้ใหญ่ที่บ้านนะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแม่จะเข้าผ่าตัดเดือนใช่ครับเดือนตุลาเนี่ยถูกครับเพราะว่าดวงเนี้ยตุลาพิการเนี่ยผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยจะมีลักษณะป่วยเพราะฉะนั้นก็คงต้องระวังนิดนึงแต่เป็นโรคชราคงไม่ซีเรียสละฮะแต่ก็รักษากันหลายเดือนนะอย่างน้อยก็เกือบ10เดือนนะครับครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็ผ่านนะครับสบายใจ มีจะถามอีกไหมครับแล้วก็ร้อนที่อยู่อ่ะจะซ่อมบ้านหรือจะย้ายบ้านดีครับอ๋อ
บ้านหนูก็มันยังไม่ได้ซ่อมอะค่ะแต่ต้องซ่อมอะเพราะหลังคารั่วอยู่ครับเราก็เลยครับมันจะเป็นปัญหาใช่ไหมคะมันมีปัญหาน้ำรั่วฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในบ้านมีกลิ่นอับมากไปปรับปรุงซะมันจะได้มีเงินก็นั่นบ้านคุณมีลักษณะอับมากทำให้ลาบไม่เข้าบ้านครับสุขภาพแย่ด้วยเนาะทำให้ลาบไม่เข้าบ้านแล้วคนในบ้านจะป่วยบ่อยค่ะอ๋อให้เปิดบ้านให้เปิดบ้านฮะใช่แล้วให้อากาศถ่ายเทเพื่อไม่เป็นลักษณะอับแบบวันนี้คุณรู้ไหมฮะบ้านคุณก็เจ้าที่แรงนะแล้วยังแถมทำอับๆด้วยเจ้าที่แรงรับแก้ไงคะก็ไม่เป็นไรแล้วเจ้าที่แรงก็ไหว้พระไหว้เจ้าเป็นปกติครับก็ดีครับแต่ทำบ้านให้มันสว่างสวยนิดนึงฮะบ้านที่มืดนะครับจะเป็นเหตุให้คนอับโชคทุกที่ครับบ้านที่มืดนะครับเราก็เปิดหน้าต่างเปิดประตูให้มันทุกวันถูกครับก็หมายความว่าเปิดให้มีความพอดีไม่ใช่เปิดตอนไม่มีคนอยู่บ้านนะครับโจรขึ้นบ้านแล้วเสร็จเลยคือหมายว่าเวลามีคนอยู่ก็เปิดบ้านให้อากาศถ่ายเทเพราะว่าการให้มีแสงสว่างเข้าบ้านเท่ากับการนำโชคเข้าบ้านด้วยครับบ้านที่มืดทึบนะฮะจะไม่มีความก้าวหน้าตลอดทุกบ้านเลยล่ะครับบ้านควรสว่างและมีลมแหลกถ่ายเทนะจะได้รวยกันทักทีครับจะได้ไม่ลำบากหัวล้อเพราะว่าบ้านนี้ทึบมืดแล้วก็รั่วอีกต่างหากค่ะครับต้องซ่อมให้มันเข้าปกติใช่ไหมคะครับครับคือบ้านที่รั่วเนี่ยนะครับหรือว่าหลังคารั่วเนี่ยส่วนใหญ่คนในบ้านจะป่วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือด้วยทำเลของมันเนี่ยจะทำให้เงินรั่วด้วยครับบ้านหนูก็รั่วค่ะครับก็ใช้เงินเก่งมันรั่วตรงเชื่อมต่อเหมือนกันเลยครับใช่ครับเหมือนกันแหละครับเหมือนกันเลยก็ทำให้ดีฮะครับค่ะแค่นี้นะคะครับครับครับสวัสดีครับโอ้ยมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่หัวเราะทำให้เราอารมณ์ดีไปด้วยนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณณรินทร์พรเกิดวันที่11พฤษภาคมปี11ค่ะนะคะตอนเช้าเวลาอยู่ที่ประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งนะคะถามอาจารย์เรื่องเงินจะโดนโกงไหมคะทำไมช่วงนี้มีแต่คนจะโดนโกงโดนเรียบร้อยแล้วช่วงนี้จะมีแต่คนจะโดนโกงค่ะคุณเข้าเกณฑ์เสียเงินแล้วครับการเสียเงินคุณปรากฏในดวงคุณตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมาหลังวันเกิดใช่ไหมครับแต่ว่าคุณจะเสียจริงๆเนี่ยระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวาแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสจะทวงเงินคืนภายในเดือนนี้เดือนหน้าไอ้เดือนตุลาเนี่ยแหละครับถ้าถึงพฤศจิกาเมื่อไหร่นะครับไปไม่กลับแล้วครับเงินวายครับอ๋อแล้วก็เตือนนิดนึงนะครับปีหน้าคุณเข้าเกณฑ์ป่วยนะดูแลสุขภาพสักนิดนึงด้วยครับมีเลขที่บ้านฝากมารู้สึกจะประมาณ3หลังนะคะ1119ถึง1121หรือเป็นขีดแล้วอาจารย์มันเป็นถึงอะเนาะเดี๋ยวก็แจ้งบ้าน2หลังฮะบ้านเขา2หลัง19ถึงจนถึง3หลังมั้งแล้ว119ถึงเนี่ยก็คือมันจะต้องบอกว่าบ้านหลังประธานว่าหลังไหนเอาไปว่า119เนี่ยนะไม่เหมาะบ้านหลังนี้จะมีโชคนะฮะนะ11 13ตัว9ใช่ค่ะ13ตัว9บ้านหลังนี้เนี่ยเอาไม่มีโชคฮะ13ตัวเนี่ยบ้านหลังนี้ร้อนคนอยู่ไม่ติดนะครับคนจะอยู่ไม่ติดถ้า1120เนี่ยจะดีกว่าส่วนบ้านหลังสุดท้ายเนี่ยคือ1121เนี่ยเป็นบ้านที่ดีครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านควรอยู่ในหลัง1121หลังที่1นะกับหลังที่2เนี่ยก็คือ119เนี่ยกับ1120เนี่ยไม่เหมาะค่ะคือประธานของบ้านเนี่ยควรจะอยู่ในหลังที่3ทําให้บ้านรุ่งเรืองครับ2หลังแรกถ้าไม่มีประธานอยู่ไม่เป็นไรค่ะครับแต่ว่าไปอยู่หลังที่3ประธานนี้ก็คือเจ้าของถูกครับเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์ผู้เป็นใหญ่ในบ้านน่ะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในหลัง2หลังแรกเนี่ยบ้านเนี่ยจะมีปัญหามากโกลาหลตลอดงั้นไปอยู่ในหลังที่3เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและรุ่งเรืองครับโอ้โหย้ายทันทีเลยคืนนี้ป่ะควรย้ายไปอยู่หลังที่3ครับมาครับท่านต่อไปค่ะคุณครุเดชนะคะถูกมั้ยเอ่ยครุเดชนะคะวันที่1พฤษภาคมปี34เวลา 01:00 นะคะงานจะได้เปลี่ยนงานไหมคะแล้วความรักเป็นอย่างไรบ้างโสดครับ เรื่องงานเนี่ยนะครับคุณไม่มีโชคนะครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วคุณจะไม่ได้งานที่ดีขึ้นนะครับถ้าคุณเปลี่ยนงานในระยะนี้คุณจะไม่ได้งานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้คุณต้องอยู่แบบกำกืนฝืนทนลักษณะดวงแบบนี้คืองานที่ไม่มั่นคงหรือไม่ก็ประเภทงานชั่วคราวครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็มีข้อแนะนำว่าอย่างนี้ครับว่าอดทนไปสักนิดนึงแล้วก็ไปหาอะไรฝึกฝนฝีมือนะครับ
ล้วไปเปลี่ยนงานในรอบอายุหน้าดีกว่าก็คือปี59คุณจะได้มีโชคครับค่ะนะครับแล้วก็เตือนอีกนิดนึงนะครับเรื่องความรักเนี่ยนะครับตอนนี้นะจะเป็นเข้าทำนองรักคุดหมดมีเท่าไหร่ผิดหวังหมดเนี่ยโสดอยู่เนี่ยค่ะจ้าความรักคุณจะดีค่ะน้องความรักจะดีได้ต้องเป็นปีหน้าครับแล้วก็เตือนนิดนึงนะฮะของคุณเนี่ยความรักจะสมหวังนะถ้ามีเงินเหลือเก็บแต่อีก3ปีข้างหน้าคุณจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเงินนะฮะคนรักก็ไม่มั่นใจชีวิตคุณความรักจะสมหวังเมื่อมีเงินเหลือเก็บถูกครับเพราะว่าดวงนี้เป็นเงินรั่วเมื่อรั่วแล้วเนี่ยลองถามดิคนที่จะมาฝากชีวิตกับเขาค่ากล้าฝากไหมแฟนลองนึกภาพดิคู่ชีวิตของเราเนี่ยพอเห็นเราไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเนี่ยใครจะกล้ามาฝากชีวิตไว้ก็ไม่มั่นใจเนาะใช่เพราะงั้นความรักของคุณเนี่ยจะดีได้งั้นเก็บเงินก่อนต่อเมื่อคุณพยายามฝึกนิสัยการใช้เงินและหาเงินให้ดีครับค่ะปีหน้ามีโชคแล้วนะครับได้ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะ4221606ไปพักสักครู่ค่ะ